โอเคผมขอกราบสวัสดีท่านชมท่านด้วยนะครับผมให้ผมเยือกฟุ้งเยือกฉู่ก็ได้นะครับนะเข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นผมด้วยนะครับนะก็สวัสดีวุฒิบอฟูลแล้วก็สวัสดี FC ที่น่ารักและใจเย็นทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมชิโร่เองนะจ๊ะนะครับวันนี้คลิปนี้จะทําอะไรนะครับผมก็คลิปนี้จะมานะครับจัดอันดับความคิดเห็นส่วนตัวนะย้ําว่าอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะครับนะคือผมจะจัด5อันดับคนที่ PVP โหดและก็ราคาหัวได้ดีมากๆในอัปเดต 17.3 นะครับผมก็บอกก่อนเลยว่าอันนี้คือความเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับผมนะถ้าเกิดทุกคนคิดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยผมต้องกราบขอประทานอภัยด้วยกับน้องๆหนูๆหรือว่าพี่ๆที่รับชมอยู่นะก็อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวล้วนๆที่ผมมองว่าผลที่ผมจัดอันดับเนี่ยมันโกง OP นะครับนะแล้วก็ราคาหัวได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แบบโกงแบบเวอร์เลยนะครับในความเห็นส่วนตัวผมนะ5อันดับนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราไปตามดูกันได้เลยผมจะอธิบายด้วยว่ามันโกงอะไรยังไงนะครับโอ้แม่งนี่มันสปีดวากอนลงตู้เอมเมอรัลด์ก็ไม่มีเพชรก็ดันหมดทำยังไงดีวะเฮ้ยๆวันใดทำไมนายไม่มาเติมร้านมารู้ช็อปล่ะตอนนี้เขามีบริการกดเกมพาสเลท10แล้วนะเว้ยไม่ว่าจะเป็นเอมัลล์ในออสตาผลปีศาจในแมปพิงเลซี่กับบล็อกฟูดก็เช่นกันนะหากสนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปแล้วนะไปเติมกันได้เลยอันดับที่5นะครับอันนี้ผมยกให้เป็นผลพิษนะนะครับถามว่าผลพิษโกงยังไงครับผลพิษนี่คือถ้าเกิดเจอคนแบบว่าค่าหัวเยอะนะครับแล้วเขาเล่นแบบเปิดล่างเนี่ยตลอดนะครับคือมันจะโกงมากนะครับแทบจะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ผลพิษเลยอันนี้ผมบอกนะเพราะว่าผลพิษเนี่ยมันทั้งสามารถขัดได้นะครับนะเล่นสายถ้าเกิดเล่นสายผลนะมันขัดได้มันสกิลแบบว่าสร้างความรอบตัวก็ได้นะครับก็ดีเหมือนกันนะครับผมนะแต่นี่ผมแหมเล่นสายดาบอยู่นะครับต้องขอโทษด้วยนะเกิดไม่ได้รีวิวเรื่องดาเมจนะอันนี้ถ้าเกิดพูดในแง่สายผลแล้วกันเนาะนะครับมันจะบางครั้งที่จะน่ากลัวนะครับนะใครถ้าแบบไม่กล้าเข้าใกล้เลยก็ว่าได้นะครับถ้าเกิดเจอคนเล่นแบบเปิดล่างค้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าใกล้เนี่ยมันจะติดพิษนะครับแล้วมันก็จะใช้สกิลลำบากนะครับว่างี้ดีกว่าคือมันจะแบบว่าใช้สกิลลำบากมากนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนะเนี่ยสร้างบ่อพิษแล้วก็สร้างแบบว่าสกิล X เนี่ยสามารถทำให้ติดพิษได้นะครับคือแบบว่าใบได้เลยอะถ้าเกิดแบบว่าเราไม่หลบอะนะครับก็มันก็เลยน่ากลัวนะครับมันคือมันขึ้นแบบว่าอะไรไม่ค่อยได้ด้วยมันลำบากนะครับก็เลยผมมองว่าผลพิษมันค่อนข้างที่จะโกงมากครับผมนะก็ยังเล่นได้นะถือว่าไม่เท่าไหร่นะอันดับที่4นะผมให้เป็นผลมังกรครับนะผลมังกรเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะโกงเหมือนกันนะแล้วผมว่าโกงนะถึงอัปเดตเนี่ยผมมองว่าไอ้มาผลมังกรเนี่ยสกิล C มันแบบมันรีใหม่อะนะครับแล้วรู้สึกว่ามันสังเกตแบบว่าโดนหรือไม่โดนเนี่ยยากกว่าเดิมอ่ะผมว่านะผมว่ามันเล่นสกิล C อ่ะเวลาแบบมันยิงที่พื้นนะผมว่ามันยากกว่าอันเก่าท่านเก่าแบบมันดูใหญ่กว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าฮิตบ็อกซ์มันยังเท่าเดิมทุกอย่างไหมอะไรยังไงไหมนะครับนะนะแต่มันแบบยิงเป็นประกายพุแล้วแบบมันรู้สึกว่ามันเล็กเหมือนเล็กกว่าอันเก่าที่แบบว่ายังไม่เรียผมว่าไงนะแต่ว่ารวมๆคือเล่นได้โหดนะครับโกงมากเพราะผมมังกรเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูคอมโบคร่าวๆนะครับแล้วคอมโบคร่าวๆก็คือมันแบบว่าเล่นกับสไปกี้ไทเดนก็ได้เล่นกับโพก็ได้เดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆนะครับคอมโบก็จะมีประมาณนี้นะครับยิงไปดึงปึ๊บแล้วก็จะใช้หมัดอะไรก็ได้นะครับแล้วใช้หมัดทุบเข้าไปล็อกนี้ก็ได้หม่งก็ได้เอ็กก็ได้แล้วก็ยิงสัตว์แถมก็ได้แล้วแต่เลยนะครับนะคอมโบมีประมาณนี้แล้วก็สามารถเปิดล่างเพิ่มความถึกได้ด้วยนะครับแล้วผมต้องบอกก่อนเลยว่าอัปเดตนะผลมังกรเนี่ยนะครับยิ่งเปิดล่างเนี่ยแล้วฝั่งข้ามตีเราเนี่ยมันก็จะยิ่งรีไอหลอดฟูลิมิเตอร์ให้เรานะก็ถือว่าเกียร์มากๆอัปเดตนี้ใช่เปล่าว่าผมจำไม่ผิดเห็นกิตทัศน์ก็บอกว่ายิ่งตีผลมังกรเนี่ยไอหลอดฟูลิมิเตอร์มันยิ่งเพิ่มขึ้นถ้าเกิดไอตรงนี้ผิดพลาดเนี่ยขออภัยเถอะวันนี้ไม่มีคนอยู่ให้ทดลองเว้ยนะครับนะมอนมันก็ตีเราไม่ถึงผมลองแล้วเมื่อกี้มอนตีไม่ถึงนะโอเสียดายเลยถ้าไปลองกันดูได้นะครับก็ถือว่าผลมังกรยังเล่นได้นะอัปเดตนี้โกงด้วยนะครับนะโอเคผลต่อมานะครับอันนี้คือต้องบอกเลยว่าก็ยังโกงอยู่เช่นเดิมนะครับถึงจะเนิร์ฟดาเมจเดิมอะไรไปแต่ก็ยังโกงแล้วก็เล่นได้อยู่เสมอนะครับก็คือผลบิ๊กมัมนะครับผมนะนี่คือบอกเลยว่ายังโกงเหมือนเดิมนะครับนะถึงจะโดนปรับไปนิดนึงอัปเดตนี้นะครับก็ยังถือว่าเล่นได้นะครับเพราะว่ามันมีสกิลใบ้สกิลใบ้คือสกิล C นะครับถ้าเกิดใครโดนสกิลใบ้เข้าไปเนี่ยนะครับเราก็จะโดนคอมโบบิ๊กมัมเรียบร้อยนะครับบางคนเนี่ยเล่นบิ๊กมัมวันช็อตก็มีนะครับผลบิ๊กมัมเนี่ยเป็นอีกผลที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับนะแทบจะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เหมือนกันนะครับเวลามันใบ้ทีเนี่ยแล้วมันยิง End of the Time เนี่ยคือแบบว่าโอ้โหโคตรแรงนะครับแล้วสกิล X ไอที่มันจะติดไฟใช่ไหมอันนั้นคือแรงมากนะครับก็เลยคนส่วนใหญ่เวลาเจอบิ๊กมัมเนี่ยไม่ค่อยอยากที่จะเข้าใกล้แล้วเท่าไหร่เพราะว่าผลมันน่ากลัวนะครับน่ากลัวมากเลยจะผลนี้แล้วนอกจากนี้มันยังมีสแต็กไอ้ต้นไม้เนี่ยเรียกออกมาฮิวเลือดอะไรได้ด้วยนะครับแล้วเนี่ยฆ่ามอนฆ่าอะไรเนี่ยมันก็จะเก็บสแต็กให้เรานะครับเก็บวิญญาณเก็บวิญญาณว่างี้นี่หว่าไอ้แต่ที่ผมไม่ได้ตีด้วยไอ้นี่หว่ามันต้องใช้มันต้องใช้ไอ้นี่ฆ่านะต้องใช้ผลฆ่าหรือเปล่าวะไม่น่าเกี่ยวครับอ๋อมันจะมีไอ้หลอดไอ้นี่อยู่โอเคถ้าเกิดเราอ๋อไม่ใช่อันนี้ผมพูดผิดนะครับก็ถือว่าต้องใช้อันนี้แหละนะครับต้องใช้ผลค่าใช่ไหมเดี๋ยวลองดูปึ๊บ
โทษทีครับผลไม่มีดาเมจนะครับผมไม่มีดาเมจนะเพราะว่ามันรู้สึกเข้าใจนี่อ่ะเรียบร้อยเอาไม่ตายด้วยผมเล่นสายดาบอยู่อ่ะโอเคประมาณนี้ครับโซมันก็จะขึ้นดีงานขึ้นอ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งหมวดที่โกงแล้วก็ราคาหัวดีมากอัปเดตก็แนะนำอยู่นะครับผลต่อมานะครับนะคือผลแมวเอ้ยไม่ใช่นะครับแล้วมันไม่ใช่แมวนะครับมันคือสดาวนะครับนะผลสดาวก็เป็นผลที่บอกเลยว่ารับมือยากมากนะครับนะใครเจอนี่คือโอ้โหรับมือยากนะครับต้องหนีอย่างเดียวอ่ะถึงจะแบบว่าผลบางทีก็หนีไม่พ้นเพราะว่ามันวิ่งไวมากผลเสือดาวอ่ะนะครับนะคือผลเสือดาวผมต้องบอกเลยว่าเป็นผลที่ไม่ต้องคอมโบอะไรเยอะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับสแปมเนี่ย X เนี่ยคือแบบสแปมไปเลยครับมันโดนอยู่แล้วอ่ะคือแบบมันโดนง่ายมากนะสแปมไปเลยฝั่งข้ามเจ็บแน่นอนนะครับเป็นผลที่ PVP โหดแล้วก็โคตรโกง OP มากๆนะครับคือเจอเสือดาวนี่คือรับมือยากสุดผมกล้าพูดเลยนะรับมือยากมากๆเพราะว่ามันทั้งเร็วแล้วก็จับตัวยากนะครับคือแบบว่าเป็นผลจริงผลที่ OP แล้วก็โคตรป่วนนะครับคือเจอไปนี่แบบว่าโอ้โหปวดหัวตายห่านะครับสกิลมันคูลดาวน์เร็วนะครับเนี่ยสแปมไปเถอะนะครับเดี๋ยวมันก็กลับมาสแปมได้อีกนะครับแล้วมันก็วิ่งแบบวิ่งอ่ะดุยวิ่งโคตรไวทุกคนดูสกิลเนี่ยไอ้แป๊บแป๊บเดียวกลับมาใช้ได้ละนะครับผมเลยบอกว่ามันเกียร์มากๆนะครับผมแนะนำเลยว่าอัปเดตเนี้ยคือมันโอ้โหโกงนะครับเป็นผลหนึ่งที่โกงผมเลยต้องเอามาเข้าอันดับแน่นอนนะครับนะไม่เอาเข้าไม่ได้นะครับรับมือยากสุดๆผลเสือดาวนะครับก็มีประมาณนี้นะครับถามว่าราคาหัวเวลาไล่ฆ่าคนเนี่ยมันต้องลำบากนะถ้าเกิดในกรณีแบบว่าเล่นผลเสือดาวแล้วไล่มันก็ไม่ลำบากเท่าไหร่เพราะมันวิ่งไหวแต่ถ้าเกิดแบบว่าเจอแบบว่าผลแสงนะครับผมประตูเงี้ยอาจจะแบบว่าตามยากนิดนึงนะแล้วตอนนี้เนี่ยยังคลิกได้นะครับแล้วเรามันคลิกเนี่ยมันก็จะทำลายเม็ดวงกว้างด้วยนะครับก็ถือว่าโอ้ยโกงมากอัปเดตนี้นะครับสุดท้ายและท้ายสุดนะครับพูดถึงไม่ได้เลยนะไม่พูดถึงนี่คือไม่ได้นะครับไอ้เจ้าผลโมจิตื่นนะครับผมนะอันนี้เป็นต้องเป็นผลโมจิในฉบับตื่นนะครับบอกเลยว่าตั้งแต่ผมเล่นบล็อกฟูดมาเนี่ยตั้งแต่ผมเกิดมาเล่นบล็อกฟูดมาเนี่ยผมไม่เคยเจอผมไหนแม่งโกงเท่าโมจิตื่นมาเลยเว้ยทุกคนเชื่อป่ะอันนี้ผมพูดจริงๆนะผมกล้าพูดเลยว่าผมตั้งแต่เล่นบล็อกฟูดมายังไม่เคยเจอผลไหนโกงเท่าโมจิตื่นเลยนะครับคือโมจิตื่นนี่คือแบบมันเกินแบบมันเกินไปจริงๆทุกคนนะครับเวลาแบบมันจับทีเนี่ยนะครับแล้วมันคอมโบต่อแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยคอมโบต่อนี้ได้เลยทุกคนคือแบบว่าโอกาสหลุดแทบจะไม่มีนะครับโอกาสหลุดนี่คือแบบว่าแทบไม่มีเลยทุกคนนะเนี่ยจับควงหมุนๆเนี่ยนะครับแล้วโอกาสแบบเปิดเคนนี่คือไม่มีด้วยนะครับจริงๆมีแค่สกิล X ที่เปิดเคนแต่ถ้าเกิดเจอสกิล V จับต่อก็เรียบร้อยครับเคนแตกนะครับแล้วก็สกิล C โค้ดไลน์เนี่ยนะครับไอ้สกิลควงเนี่ยหมุนๆเนี่ยนะครับคือโดนเข้าไปทีก็เปิดเคนไม่ได้นะครับแล้วจริงเจอยาคิดขาวนี่โอ้โหแทบร้องไห้อะผมบอกเลยเจอโมจิจับทีนี่คือแบบแทบจะร้องไห้เลยนะครับแม่งแบบโกงจนไม่รู้จะผมจะบรรยายยังไงแล้วอะนะครับแล้วก็ราคาหัวดีด้วยคือเป็นผลที่ผมว่าราคาหัวดีสุดนะณปัจจุบันอัปเดต 17.3 นี่แหละคือแบบว่ามันโอ้โหมันเวอร์อะทุกคนผมบอกเลยนี่คือแบบเนิร์ฟดาเมจสกิล C ไปแล้วนะผมไปอ่านไอเกมอัปเดตมานี่คือแบบเนิร์ฟดีเลย์นี่ไปนิดนึงแล้วก็เนิร์ฟสกิลดาเมจไปนิดนึงแล้วนะคือมันก็ยังแรงเหมือนเดิมเว้ยทุกคนนะครับอัปเดตนี้คือทุกคนอยู่ยากเพราะโมจิตื่นนั้นแทบจะทั้งนั้นเลยนะครับมันเป็นผลที่โกงแบบ OP เวอร์เลยวันช็อตแบบว่าหัวเยอะสบายๆครับนะก็มีประมาณนี้นะครับโมจิไม่รู้จะอธิบายไงดีแล้วมันโกงอะนะครับ OP มากโอเคผมนะก็สำหรับวันนี้เพียงประมาณนี้นะครับชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมนะคือผลที่ผมกล่าวมา5อันดับเนี่ยมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับนะถ้าเกิดมันไปขัดใครก็ผมต้องขออภัยด้วยผมยกมือไหว้เลยนะนะครับผมนะต้องกราบประทานอภัยด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมล้วนๆเลยครับนะผมคิดว่าเนี่ยไอ้ห้านดาบเนี่ยมันโกงจริงนะมันโกงแบบจริงๆเลยอ่ะนะครับนะก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับนะ PVP โหดนะครับนะราคาหัวก็ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วแต่เฉพาะโมจิเนี่ยคือราคาหัวแบบโอ้ยนะใครเจอนี่คือแบบว่าฝันร้ายเลยอ่ะโมจิอ่ะนะครับนะคือแบบว่าโอ้โหมันจะ OP เวอร์ไปไหนนะจริงๆนะครับโมจิตื่นนี่คือสุดๆแล้วนะครับผมนะคอมโบวันช็อตแทบจะทุกไลน์นะครับต่อคอมโบได้อินฟินิตเลยไอ้ผลโมจิตื่นเนี่ยนะครับไม่ต่างจาก V1 เลยไอ้ V1 ที่ยังไม่ตื่นก็คอมโบอินฟินิตได้ไอ้ V2 นี่ก็คอมโบอินฟินิตได้เหมือนกันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับมาถึงตรงนี้แล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอะไรจะยังไงก็ฝากติดตามไว้ได้ด้วยครับนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม